ขณะที่คุณชูพชัยใจสบุทรโคศกของพรักภูมิใจไทยเมื่อวานนี้บอกอยังไงน้องไบ้บอกว่าไม่ทราบว่าการออกถแถลงการฉบับนี้เนี่ยมีเจตนาอะไรนะคะแต่ว่าการที่หัวหน้าพักเพื่อไทยออกมาถแถลงโดยที่ไม่รู้ว่าใครใช้ให้ทําหัวหน้าพักเองก็ถูกลืมไปแล้วว่าเป็นหัวหน้าวันดีคืนนี้ก็ออกมาบอกว่าเป็นหัวหน้าพักแต่ว่าคนทั้งประเทศเนี่ยรู้ดีว่าไม่ได้เป็นถ้าพักเพื่อไทยเห็นว่าเป็นเจตนารมที่แท้จริงก็ขอให้คุณยิ่งลักษ์เนี่ยออกมาถแถลงอีกทีนึงเลยคนถึงจะเชื่อ หรือถ้าไม่ใช่คุณยิ่งรักก็ให้คนที่อยู่แดนไกลที่อยู่ที่ดูใบหรือว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยออกมาพูดให้ชัดเจนเลยนี่ฮะ นักข่าวถามอีกว่านี่ออกแถลงการอย่างนี้จะกระทบกับภูมิใจไทยหรือเปล่าคุณสุภาชัยบอกว่าในหลักการรบเนี่ยคนที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ใช่แม่ทัพเป็นแค่นายกองธรรมดาชื่อตำแหน่งเนี่ยอาจจะเป็นแม่ทัพแต่ว่าทําตัวเป็นนายกองเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแค่คําพูดของนายกองธรรมดาคนหนึ่งดังนั้นไม่สะเทือนอะไรกับภูมิใจไทยยืนยันว่าจะยังไม่พูดตอนนี้นะคะในส่วนของภูมิใจไทยว่าจะเอาหรือไม่เอาพักเพื่อไทยเพียงแต่เวลานี้เนี่ยจะทําอะไรต,ต้องถามผู้มีอํานาจที่แท้จริงคือประชาชน ตกลงใครมีสิทธิ์เลือกว่าจะเอาหรือไม่เอาใครคุณสุภาชัยบอกว่ายังไม่พูดหรอกว่าจะเอาภูมิใจไทยหรือไม่เอาแต่คุณสุภาชัยบอกนะะว่าถ้าไม่ใช่คุณยิ่งรักก็ขอให้คนที่อยู่ดูใบออกมาพูดให้ชัดคุณยิ่งรักต้องถแถลงถ้าจริงถ้าเรื่องนี้จริงคุณยิ่งรักต้องถแถลง